ก็ว่าอยู่เป็นตัวแทนไว้ก่อนเป็นข้อผูกพันสัญญาว่าประเทศทางอยุธยาเนี่ยจะไม่ไปตีหงสาวดีแน่นอนเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะโดยประมาณเรียบร้อยยังพอถูกส่งไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่หงสาวดีนะคะตั้งแต่8พรรษาเลยก็คือ8ขวบใช่ไหมคะ8ขวบเราทำอะไรอยู่8ขวบเราทำอะไรอยู่ยังเล่นอยู่เลยใช่ไหมยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยผู้ชาย8ขวบทำอะไรอยู่ลูกน้องทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เล่นเกมโอ้ทำตัวเป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะเออ8ขวบนี่ทำตัวเป็นประโยชน์มากเลยเนาะเล่นเกมนะคะทีนี้ไปดูต่อซิมีภาพให้ดูอีกนะคะพระองค์ถูกส่งไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่นั่นยาวเลยนะคะตั้งแต่8ขวบจนถึงกี่ขวบพระชนมายุเท่าไหร่จนถึงช่วงหนึ่งนะคะพระองค์ได้เสด็จกลับจากหงสาวดีในพ.ศ. 2113เมื่อกี้นี้เราไป2000เท่าไหร่2106 7ปีแสดงว่าอายุเท่าไหร่กลับมาเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณ15ใช่ไหม15ใช่ไหม7ปีเพราะว่าตอนนั้นไปนั้นตอนนั้นอายุกี่ปี8พรรษาพอกลับมาในพ.ศ. 2113ก็ช่วงอายุ15ปีช่วงกำลังโตเลยใช่ไหมคะก็เลยได้กลับมานะคะกลับมาจากกรุงหงสาวดีนั่นเองเขียนค่ะเขียนเป็นช่วงๆวันนี้เราจดแค่ช่วงพ.ศ.ดีไหมลูกนะเมื่อกลับมานะคะพระองค์เนี่ยก็ทรงตอนช่วงที่อยู่ที่หงสาวดีเนี่ยพระองค์ทรงมีความเฉลียวฉลาดเก่งมีปีชาสามารถที่ดีแล้วพระองค์เนี่ยได้บวชเป็นเนนใช่ไหมรู้เรื่องมั้ยเนี่ยได้ทรงบวชเป็นเนนอยู่ที่หงสาวดีนะคะเมื่ กลับมาที่อยุธยาตอนนั้นก็คือได้ลาและไม่ได้เป็นเนนและกลับมาเป็นบุคคลธรรมดาสามัญชนเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่เนนก็คือเป็นโอรสใช่ไหมเมื่อกลับมาและทีนี้เนี่ยทำให้ทางหงสาวดีเนี่ยเกิดการหวาดระแวงกลัวว่าพระองค์เนี่ยจะกลับไปคิดไม่ดีคือกลับไปแข่งเมืองกลับไปทำไงตีเอาเมืองคืนเพราะว่าช่วงนั้นในอยุธยาเนี่ยยังเป็นเหมือนกับเมืองที่อยู่ในการดูแลของหงสาวดีอยู่นะคะเมื่อพระองค์กลัวว่าทางหงสาวดีเนี่ยกลัวว่าพระองค์เนี่ยจะกลับไปตีเอาความเป็นเอกราชกลับคืนมาก็เลยได้มีการทำยังไงไม่ยอมแล้วก็ได้มีการขอเปลี่ยนตัวประกันโดยที่ให้พระพี่นางเนี่ยทรงไปเป็นตัวประกันแทนน้องทรงยึดไว้เป็นตัวประกันอยู่พระพี่นางชื่อว่าอะไรพระสุพรรณกัลยานะคะนะวันนี้เราจะไปคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นทุกภาพดูถ้าเอาเรื่องราวมาเล่าทั้งหมดเป็นภาพเนี่ยเวลาเราจะไม่พอวันนี้เรามี2เรื่องนะคะเมื่อกลับมาเมื่อพระองค์กลับมาจากกรุงหงสาวดีแล้วนะคะพระองค์ก็ทรงไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะคะไปเป็นเจ้าเมืองของเมืองพิษณุโลกอยู่พระบิดาก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยได้ส่งให้สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยไปอยู่ที่พิษณุโลกนะคะให้ไปดูแลเมืองเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ไปดูว่าอาจดูแลไฟฟ้าประชาชนในบริเวณในที่พิษณุโลกนั่นเองอยู่สักระยะหนึ่งก็ทรงทำการรบอยู่เป็นเนืองๆก็คืออยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะพอเวลาเริ่มจะมีใครเข้ามาแข่งเมืองเริ่มจะมีใครเข้ามายึดครองอาณาจักรเนี่ยพระองค์ก็ออกไปตีเพราะว่าพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นจอมกษัตริย์นักรบนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อพระองค์มาอยู่ที่พิษณุโลกถามว่ายังมีการช่อราชบังหลวงอยู่ในอยุธยาไหม
นี้ยังมีคนที่ไม่ดีอยู่บ้างนะคะก็มีคนที่ไม่ดีนี่แหละเขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะเป็นไส้ศึกทำให้อยุธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นขององค์สาวดีหรือจะขายเมืองให้กับเมืองอื่นๆนั่นเองอาณาจักรอื่นๆนะคะก็คือเขาก็เลยได้มีการขับไล่เมื่อเกิดเหตุการณ์ช่วง2114นะคะต่อมาในช่วงพ.ศ. 2121คือเป็นเจ้าเมืองในระยะหนึ่งและดูแลเมืองปกครองเมืองได้ก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นน้องรู้จักฝิ่นไหมลูกเคยได้ยินคำว่าฝิ่นไหมฝิ่นเนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งสมัยก่อนคนมักจะสูบฝิ่นกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่จะเกิดมีการกำหนดให้เป็นยาเสพติดเนี่ยฝิ่นเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดนะคะแต่เวลาคนสูบดมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการมึนเมาทำให้ไม่ได้ทำงานขาดสติใช่ไหมก็สมัยนั้นเขาก็มีชาวบ้านประชาชนเนี่ยไปสูบไปใช้กันแล้วก็มีพญาจีนพวกนี้ก็นำเข้ามาแต่ว่าเวลานำเข้ามาเนี่ยไม่ได้นำมาแต่ฝิ่นนำอย่างอื่นมาด้วยนำสิ่งไม่ดีมาด้วยเหมือนกับว่ากำลังซ่องสุมคนเพื่อจะเป็นกบฏในเมืองนะคะพระนเรศวรก็เลยมีการได้ไปขับไล่พญาจีนเขาเรียกว่าพญาจีนจันตุอันเนี้ยได้ขับไล่ออกไปตอนแรกก็พยายามจับให้ได้จับไม่ได้ทำยังไงก็จับไม่ได้ก็เลยวางแผนส่งคนสนิทไปพอส่งคนสนิทไปดูแลเป็นไงพยายามจับคนสนิทก็ต้องแอบปลอมตัวเข้าไปในโรงฝิ่นด้วยเป็นยังไงเมาฝิ่นพอเมาฝิ่นแล้วก็เลยสติสัมปชัญญะมีครบไหมไม่ครบพอไม่ครบแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยจะต้องกลับมาแล้วก็พอดีว่าพญาจีนจันตุเนี่ยรู้ตัวไหวตัวทันก็เลยขึ้นเรือสำเภาหนีพระนเรศวรก็เลยทรงนี่นั่งเรือตามเลยเสด็จตามกันเลยแล้วก็เลยสู้รบกันแต่ว่าอันนี้พระยาจินตันตุก็หนีไปได้เพราะเขามีปืนไฟใหญ่กว่าต่อไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงหลังนะคะหงสาวดีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยุธยาเนี่ยเริ่มแข็งข้อเริ่มเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแข็งแกร่งมีความดูแลตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยใช่ไหมสามารถสู้รบกับคนรอบๆได้นะคะกับเมืองต่างๆที่จะเข้ามารุกรานได้ก็เลยมีการแล้วก็ได้มีเมืองนึงเนี่ยแข็งเมืองกับหงสาวดีเกิดขึ้นเมืองนั้นชื่อว่าเมืองคังนะคะเมืองนั้นชื่อว่าเมืองคังเมื่อเมืองคังเนี่ยเพราะว่าเมืองคังเนี่ยเริ่มแข่งเมืองพอเมืองคังเริ่มแข่งเมืองเนี่ยหงสาวดีรู้สึกว่าไม่ได้และเพราะถ้าแข่งเมืองอย่างนี้เดี๋ยวเมืองอื่นๆจะแข่งตามด้วยจะไม่ยอมอยู่ใต้ภายจะอยู่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของหงสาวดีก็เลยต้องไปปราบเมืองคังเพื่อให้เมืองอื่นๆได้เห็นว่าหงสาวดีเนี่ยยังเป็นหนึ่งอยู่ยังไม่แพ้ใครใช่ไหมคะพอเมื่อไปแล้วแต่วันนั้นหนนั้นที่มีการออกรบเนี่ยมีด้วยกัน3ทัพที่ไป3ทัพนี้มีทัพของพระนเรศวร1ทัพทัพของลูกชายโอรสพม่าโอรสของหงสาวดี1ทัพนะคะอีก1ทัพก็เป็นใคร1ทัพเป็นพญาอีก1เมืองนะคะมี3ทัพแต่ด้วยว่าเมืองคังเนี่ยเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์ในการตั้งรับได้ดีเพราะว่าอะไรดูจากภาพเป็นไงเมืองคังเพราะว่าอยู่ในที่สูงอยู่ในพื้นที่สูงนี่ไงบริเวณนี้เลยอยู่ในเนินสูงบนเขาใช่ไหมตรงนี้นี่คือเขาไปตั้งที่เนาะทำฐานอยู่ตั้งที่ทำฐานเพื่ออะไรเพื่อที่จะขึ้นไปตีเมืองคางนี้สองทัพแรกเนี่ยมีไพ่พลไปเป็นแสนเลยแต่ว่าพระเลสวนเนี่ยมีไพ่พลไปประมาณรู้สึกจะ300มีนิดเดียวใช่ไหมทีนี้ก็พอตีไปทางนี้เขาก็พยายามขึ้นทางหน้าเพราะว่าเขาไม่มีการสำรวจไม่มีการดูทิศทางไม่มีการดูเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ไม่ได้ศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆก็ตีเพราะเขาคิดว่าเมืองคังเนี่ยคนมีน้อยใช่ไหมคะเป็นเมืองที่เล็กๆไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนก็พยายามที่จะเดินเข้าด้านหน้าแต่เป็นยังไงแพ้สู้ไม่ได้ด้วยว่าเมืองคังตั้งรับด้วยการใช้ไฟ
ถึงเวลาทหารเข้าไปเธอก็ทางเมืองนี้ก็คือเทน้ำมันราดลงมาพอเทน้ำมันราดลงมายิงธนูไฟติดใช่ไหมไฟติดคนเป็นไงเข้าไปได้ไหมทีเนี้ยไม่ได้ร้อนพอถึงคราวของพระนเรศวรบ้างเป็นยังไงทรงไปศึกษาก่อนว่าบริเวณนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ได้ไปเจอทางขึ้นทางข้างหลังทีนี้ก็เลยแบ่งทัพของตัวเองออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ข้างหน้าทำเหมือนว่าจะเข้าไปตีใช่ไหมแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปแอบซุ่มอยู่ข้างหลังและทางนี้ก็หลงสิคิดว่าจะขึ้นข้างหน้าเหมือนเดิมทางนี้นางเมืองคังก็เลยมาตั้งรับอยู่ด้านหน้าข้างหลังมีคนรับไหมไม่มีเข้าง่ายหรือเข้ายากทีเนี้ยง่ายทีนี้เขาก็ขึ้นมาจากข้างหลังเลยมาตีเมืองคังจากข้างหลังด้านหลังเป็นยังไงทีนี้แพ้หรือชนะแพ้หรือชนะชนะเมืองคังก็เลยพ่ายแพ้นะคะต้องยอมแพ้แก่พระนเรศวรนั่นเองนะอันนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าศึกครั้งนี้เลยทำให้เห็นว่าทางด้านของหงสาวดีเนี่ยเริ่มหวาดกลัวพระนเรศวรมากขึ้นและด้วยความปีชาสามารถของพระองค์ใช่ไหมและทีนี้เมื่อไปปราบเมืองคังเสร็จแล้วและทุกคนก็รู้ในเรื่องกิตติศัพท์การรบของพระนเรศวรแล้วเนี่ยก็เลยทำให้หงสาวดีเนี่ยเริ่มไม่พอใจเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพื่อให้พระนเรศวรเนี่ยไม่มาสู้รบกับตัวเองใช่ไหมคะก็เลยได้เกิดการจะเกิดการเหตุการณ์ที่ซุ่มทำร้ายเกิดขึ้นนะมีการล่อลวงใช่ล่อลวงจะให้ไปออกศึกที่หนึ่งแล้วก็จะดักปงพระชนด้วยเหตุที่ว่าพระเยซูเนี่ยก็มีคนรักอยู่เยอะใช่ไหมก็เลยมีคนมาบอกข่าวพอบอกข่าวรู้ข่าวอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยทรงทำให้พระองค์เนี่ยเลิกเป็นสัมพันธมิตรเลิกเป็นผู้ที่จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของหงสาวดีโดยการประกาศอิสรภาพที่เมืองแกลงนั่นเองในพ.ศ. 2127นะคะหลังจากที่รบที่เมืองคังชนะมาแล้วนะคะพระองค์ก็ได้กลับมาประกาศอิสรภาพที่เมืองแกลงพิธีนี้ในภาพเขาเรียกว่าพิธีล้างน้ำทักซิโนทกเคยได้ยินไหมเนี่ยไม่เคยอีกแล้วจดบันทึกไปนิดนึงนะคะเมื่อพระองค์ประกาศอิสรภาพก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลหรือไม่ได้เป็นต้องขึ้นกับเมืองหงสาวดีแล้วนะคะก็เลยเป็นยังไงเมื่อประกาศอิสรภาพก็เลยยกเทครัวกลับมาฝั่งไทยหาพาพวกชาวอยุธยาชาวเมืองคนไทยที่อยู่ในฝั่งพม่าเนี่ยกลับมาฝั่งไทยให้หมดใช่ไหมเคยดูไหมเนี่ยไม่เชื่อหรอกดูหน้างงกันทุกคนเลยนั่งงงๆเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครูเล่าจริงหรือเปล่านะไม่เชื่อครูทำไงได้ไปดูอ่านในหนังสือได้ในหนังสือมีนะคะไปต่อเดี๋ยวเล่าเยอะเดี๋ยวหมดเวลาไปต่อเมื่อประกาศสารภาพแล้วนะคะพระองค์ก็ทรงได้ดูแลราษฎรในเมืองพิษณุโลกอยู่ใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมแล้วก็มาในพ.ศ. 2133พระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในช่วงพระชนมายุ35พรรษานั่นเองนะคะ